สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซย่า Next Dimension ในวอลุ่มที่8นะครับในขณะที่ความลับแห่งปราสาท13ราศีนั้นกำลังจะถูกเปิดเผยออกการต่อสู้กับกองทัพฮาเดสนั้นก็กำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีและตอนนี้ฝั่งชิจิมะและอะเทน่านั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับมาดูทางด้านฝั่งเทมะและชนกันบ้างนะครับหลังจากที่ผ่านวิบากกรรมในปราสาทราศีกันมาแล้วทั้งคู่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็มาโผล่ที่สวนต้นหลังคู่หลังปราสาทกันนั่นเองและตอนนั้นเองนะครับที่อยู่เบื้องหน้าของทั้งสองก็คือชุดคอสคาเคติสที่มีน้ำแห่งการรักษานั้นอยู่ด้านไหนจนเต็มนะครับฝั่งเทมะเองนั้นก็รู้จักคุณสมบัติของชุดคอสคาเคติสเป็นอย่างดีถ้าดื่มน้ำจากในถ้วยนี้จะทำให้คอสโมและแผลต่างๆนั้นหายไปอย่างรวดเร็วร่างกายจะถูกกลับฟื้นคืนมาในตอนนี้ก็น่าจะเป็นการพักช่วงเพื่อเพิ่มพลังให้กับบอนเซนทั้งสองนะครับฟังซุยเคียวนั้นที่กำลังต่อสู้อยู่กับโดโกก็ผ่านให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตเมื่อครั้งที่สมัยมาฝึกเป็นบอนเซนในบรรดาเซนฝึกหัดด้วยกันนะครับก็มีโดโกนี่แหละครับที่ช้ากว่าเขาเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการฝึกอะไรโดโกก็มักจะมาไม่ทันเสมอเรื่องราวในอดีตของเพื่อนรักทั้งสามนั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะครับโดโกนั้นในขณะที่รีบไปฝึกนะครับเขาก็ได้เจอกับแม่สิงโตตัวหนึ่งโดโกซึ่งไม่มีทางเลือกนะครับได้ปะทะกับแม่สิงโตตัวนี้ที่หมายจะเอาชีวิตของตัวเองแต่ผลของการปะทะก็คือแม่สิงโตนั้นต้องจบชีวิตลงนะครับโดโกนั้นเรียกได้ว่ารอดมาอย่างหวุดหวิดด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะครับทั้งซุยเคียวและชิอ่อนนั้นก็ตรงเข้ามาหาโดโกทันทีแต่เมื่อมาถึงนะครับซุยเคียวก็ต่อยเข้าที่หน้าโดโกหนึ่งครั้งซุยเคียวได้พูดว่าทำไมไม่ดูให้รอบคอบเป็นเพราะว่านายนั้นล้ำเขตมันพยายามที่จะปกป้องลูกน้อยซึ่งตอนนี้นะครับแม่สิงโตนั้นได้ตายจากไปแล้วด้วยฝีมือของโดโกนะครับทิ้งลูกน้อยให้เหลือเพียง2ตัวซึ่งโดโกเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยนะครับการสูญเสียแม่สิงโตในครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโดโกนั้นไม่รอบคอบนะครับไม่พิจารณาถึงสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าและในตอนนั้นเองนะครับไกเซอร์นั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นไกเซอร์ตอนนี้นะครับเขาคือเซนลีโอและเป็นครูฝึกของพวกโดโกด้วยนะครับไกเซอร์นั้นอาสาจะดูแลสิงโตคู่นี้เองนะครับเพื่อนๆคงเดาออกนะครับว่าหนึ่งในสิงโตคู่นี้ก็คือเจ้าโกดี้นั่นเองเมื่อชุนนั้นได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาก็พบว่าคอสโมของตัวเองนั้นเต็มเปี่ยมนี่เป็นผลจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้วยของคาเคติสและทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าคอสโมของถ้วยคาเคติสนั้นได้แผ่ขยายออกมาทั้งหมดนั้นรับรู้ได้ทันทีนะครับว่าคอสคาเคติสนี้อยากให้พวกเทมะนั้นพาไปด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับฝั่งเทมะและชุนนั้นก็มุ่งหน้าไปสู่ปราสาทไหลบ้านนะครับทางด้านฝั่งเคียวโกนะครับเขาก็ได้รับรายงานจากคาร์ดินาว่าตัวเขาเองนั้นไปตัดหัวอัธนาและชิจิมะมาเป็นที่เรียบร้อยและเพื่อเป็นการยืนยันหลักฐานนะครับเขาได้โยนหัวทั้งสองให้กับเคียวโกดูเมื่อเคียวโกได้เห็นนะครับก็ด่ากลับไปทันทีไอ้โง่มึงโดนดีเข้าแล้วล่ะซึ่งหัวของชิจิมะและอาเทน่านั้นกลับกลายเป็นก้อนหินเพียงแค่2ก้อนนะครับคาร์ดินาลรู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองนั้นโดนหลอกแกรีบกลับไปเอาหัวของอาเทน่ามาได้แล้วคาร์ดินาลฝั่งชิจิมะนั้นที่กำลังมึนงงอยู่กับพิษของกุหลาบนะครับก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาและก็พบว่าตอนนี้อาเทน่านั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่สิ่งที่ชิจิมะนั้นสังเกตเห็นนะครับก็คือกลุ่มก้อนคอสโมขนาดใหญ่พร้อมกับเงาของใครบางคนนั้นอยู่ที่ด้านในชิจิมะนั้นตกใจมากเลยนะครับกับความยิ่งใหญ่ของคอสโมนี่มันคืออะไรกันแน่หรือว่าจะเป็นคนคนนั้นมาดูทางด้านฝั่งปราสาทไลบ้ากันบ้างนะครับการต่อสู้ระหว่างโดโกและซุยเคียวนั้นยังไม่จบสิ้นนะครับซึ่งโดโกเองก็ไม่ค่อยอยากที่จะสู้แล้วนะครับแต่ซุยเคียวก็พูดว่าข้าจะใช้ท่าไม่ตายที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนเจ้าจะได้ตอบโต้คืนไม่ได้ถ้าเจ้าไม่หยุดข้าเอาไว้ที่นี่ข้าก็จะต้องไปเด็ดหัวอาทิตย์หน้าโดโกของเรานะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่มีทางเลือกเลยนะครับเขาก็จำเป็นต้องตอบโต้กลับอย่างรุนแรงจึงจำเป็นต้องใช้ท่าไม่ตายของตัวเองนะครับก็คือหมัดร้อยมังกรถล่มโลซันนั่นเองการปะทะกันอย่างรุนแรงของทั้งสองนั้นเรียกว่าเกิดเสียงดังสนั่นเลยนะครับในการต่อสู้นี้ผลของการต่อสู้ก็คือน็อกลงไปทั้งคู่เลยนะครับมาดูทางด้านฝั่งชิจิมะกันต่อนะครับชิจิมะตอนนี้กำลังตกใจกับคอสโมอันยิ่งใหญ่ของใครบางคนใครบางคนที่กำลังจะปรากฏตัวขึ้นมาณที่แห่งนี้ด้วยพลังคอสโมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดูยังไงก็คือท่านอะเทน่านั่นเองอะเทน่านั้นปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะครับแถมปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของช่วงวัยรุ่นอีกด้วย
อาเทน่าได้เล่าให้ชิจิมะฟังว่าตัวเธอนั้นได้เดินทางมาจากอนาคตด้วยภารกิจบางอย่างและด้วยพลังของโคนอสนั้นได้รบกวนช่วงเวลาในร่างกายของเธอทำให้ตัวเธอนั้นกลับสู่ช่วงวัยทารกต้องใช้เวลาสักพักในการกลับคืนสู่ร่างปกติและตอนนี้อาเทน่านั้นก็ได้รักษาพิษของกุหลาบให้กับชิจิมะแล้วนะครับอาเทน่ายังเล่าต่ออีกว่าตัวเธอนั้นไม่ใช่อาเทน่าของยุคนี้หรอกส่วนอาเทน่าของยุคนี้กำลังรอที่จะปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ในตอนนั้นเองนะครับกุหลาบพิษของคาร์ดินาลนั้นก็กลับมาอีกแล้วนะครับเขาได้โจมตีใส่อาเทน่าแต่ด้วยความมุ่งมั่นของชิจิมะนะครับเขาได้เอาร่างของตัวเองเข้ารับกุหลาบพิษเอาไว้ให้กับอาเทน่าซึ่งพิษซิดคาร์ดินาลนะครับก็แสดงตัวชัดเจนนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเต็มตัวโกงนะครับเขาได้ยิงกุหลาบพิษเป็นจำนวนมากเข้าใส่อาเทน่าแต่กุหลาบทั้งหมดนั้นได้หยุดลงหลังจากนั้นเหล่ากุหลาบทั้งหมดก็ตกลงสู่พื้นนะครับก็แน่ละสินี่มันเป็นบอสใหญ่นี่นาพี่ป๋านั้นจะเอาอะไรไปสู้ตอนนี้อาเทน่านั้นได้เดินตรงเข้ามาหาคาร์ดินาลแล้วนะครับคาร์ดินาลนั้นได้ซับกุหลาบพิษเข้าไปอีกหนึ่งฝูงเลยนะครับกุหลาบทั้งหมดนั้นได้หยุดลงแต่หันกลับไปเล่นงานคาร์ดินาลเองคาร์ดินาลนั้นได้พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับด้วยกุหลาบพิษของตัวเองและตอนนี้ชิจิมะนั้นก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งชิจิมะนั้นได้พูดขึ้นมานะครับว่าถึงแม้ว่าท่านไม่ใช่อาเทน่าของยุคนี้แต่ยังไงพวกเราก็ยังเป็นเซนแห่งอาเทน่าอยู่ดีและตอนนี้ทั้งหมดนั้นคงต้องหาทางออกจากหอของเคียวโกก่อนนะครับนี่คือเขาวงกตของเทพเจ้าที่ไม่สามารถจะออกไปได้โดยง่ายส่วนอาเทน่านั้นก็ได้ค้นพบว่าตัวพิซซิตเองนั้นก็มีไอเทมที่สามารถเข้าออกหอวงกตนี้ได้อย่างง่ายดายอาเทน่าได้บอกให้ชิจิมะนั้นตามเส้นได้นี้ไปเดี๋ยวเราก็ออกจากหอเคียวโกได้ฟังชุนและเทมะนั้นก็ได้ตรงเข้ามายังปราสาทไลบ้าแล้วนะครับแต่ก็ต้องตกใจกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่าโดโกนั้นกำลังกอดร่างของซุยเคียวอยู่และตัวเขาเองนั้นกำลังร้องเพลงเพื่อส่งวิญญาณให้กับซุยเคียวในศึกที่ไม่มีทางเลี่ยงนี้นะครับทำให้โดโกนั้นต้องกลับกลายมาเป็นผู้ปิดชีวิตของซุยเคียวซะเองฟังเทมะเองก็เสียใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ของตัวเองนั้นได้ตายจากไปแล้วและในตอนนั้นเองนะครับเมื่อผู้ใช้นั้นไม่มีชีวิตแล้วสเปกเตอร์การูด้านั้นก็ได้แยกออกจากร่างของซุยเคียวชุดเซอร์พิทการูด้านั้นได้จากไปแล้วนะครับโดโกก็ได้พูดว่าเจ้าจงเอาคอที่แท้จริงของซุยเคียวใส่ให้กับร่างของซุยเคียวซะเถอะเขาจะได้จากไปอย่างหมดห่วงและนี่เองนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่คอสคาเคติสนั้นขอตามมาด้วยเพื่อจะได้มาอยู่กับซุยเคียวในช่วงสุดท้ายทางด้านปราสาทฮาเดสนะครับก็ได้รับรู้เรื่องราวของการจากไปของการูด้าซุยเคียวโดยเจ้ากบเมื่อรู้ข่าวการตายของซุยเคียวนั้นก็รีบมาแจ้งวัวเมียทันทีนะครับวัวเมียนั้นได้ถามว่าฝั่งแพนโดล่านั้นได้ทราบข่าวนี้หรือเปล่าแน่นอนนะครับผู้บัญชาการอย่างแพนโดล่ายังไงก็ต้องรับรู้ข่าวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเซอร์พิทของการูด้านั้นได้กลับมายังปราสาทฮาเดสแห่งนี้เลยนะครับมาดูทางด้านฝั่งปราสาทแคนเซอร์กันบ้างนะครับตอนนี้อีคิของเรานะครับได้บุกมาจนถึงปราสาทแคนเซอร์แห่งนี้แล้วเขาก็ได้เห็นเดธโทนะครับกำลังขนลงศพอย่างขมักขม้นอ้าวเฮ้ยแกบอลเซนนี่นะมาทำอะไรที่นี่มาก็ดีแล้วมาช่วยข้าสักหน่อยเดธโทนั้นมีความจำเป็นบางอย่างนะครับที่จะต้องขนลงศพไปยังแดนสนธยาที่อยู่ใต้ปราสาทแคนเซอร์แห่งนี้และหลงศพทั้งหมดนั้นได้ถูกขนมายังที่แห่งนี้แล้วนะครับด้วยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือดักจับพวกสเปกเตอร์พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับสเปกเตอร์หลายตนก็พุ่งจากยมโลกมายังจุดนี้จนเดธโทนั้นได้เข้าเล่นงานหล่อสเปกเตอร์จนล่วงลงจากนั้นก็จับสเปกเตอร์นะครับยัดเข้าไปในโลงศพพร้อมกับถีบมันลงไปในหลุมแห่งนรกอีกครั้งและนี่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะครับที่ใช้กักพวกสเปกเตอร์ไม่ให้บุกขึ้นมายังแซงโทรี่แห่งนี้ฮ่าเหนื่อยจะมัดยังไงมันก็เป็นงานของข้าล่ะนะรู้ไหมว่าหลงศพของข้านั้นมันเปิดออกไม่ง่ายหรอกนะเฟยในจังหวะนั้นเองนะครับสเปกเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งก็ทะยานขึ้นมาจากขุมนรกพี่ปู่ของเรานะครับแทบจะตั้งรับกันไม่ทันเลยและในครั้งนี้นะครับสเปกเตอร์ก็เหมือนว่าจะมีฝีมือกว่าเดิมด้วยถึงแม้พี่ปู่จะทุ่มจนสุดตัวนะครับแต่ว่าสเปกเตอร์ในคราวนี้ก็ค่อนข้างรับมือลำบากในตอนนั้นเองนะครับอีคิก็ได้ปากดตัวออกมาและเข้าช่วยเหลือพี่ปู่ดูจากการกระทำคราวนี้นะครับพี่ปูของเราก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็สมกับเป็นเซนแห่งอาเทน่านั่นแหละถ้าไม่นับเกี่ยวกับเรื่องเป็นนกสองหัวนะครับมาดูทางด้านฝั่งเทมะและชุนกันบ้าง นะครับทั้งคู่ยังคงต้องการจะผ่านปราสาทไลบ้าแต่เหมือนว่าโดโกนั้นจะไม่ยอมนะครับและได้เข้าเล่นงานเทมะโดยโดโกได้พูดว่าไม่มีใครเข้าถึงเจตนาที่แท้จริงของซุยเคียวถ้าอย่างนั้นข้าก็จะสานต่อเรื่องราวของซุยเคียวเองจะไปเด็ดหัวอาเทน่าให้ได้
ชุนเองนั้นก็ได้เข้ามาขัดขวางนะครับและได้บอกว่าตัวเขาเองนั้นชื่อว่าอันโดเมดาชุนเป็นเซนที่เดินทางมาจากอนาคตเมื่อพูดถึงเรื่องราวในอนาคตนะครับโดโกเองนั้นก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็ได้เจอเข้ากับชิลิวมาแล้วนะครับเรื่องราวฝั่งโดโกนั้นคงต้องพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่เหตุการณ์ใหญ่ที่ปากทางเข้ายมโลกซึ่งกองทัพที่จะมาบุกแซงโทลี่ในครั้งนี้นะครับคือหลอดสเปกเตอร์ที่นำโดยกิฟฟอนเวอร์เมียเมื่อเห็นการมาถึงของสเปกเตอร์ในคราวนี้นะครับมีวัวเมียที่เป็น1ใน3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยมโลกนั้นมาด้วยตัวเองนะครับเจ้าเดธโทนั้นก็เปลี่ยนท่าทางทันทีเชิญเลยครับท่านวัวเมียกับผมเดธโทจะนำทางขึ้นไปยังแซงโทรี่เองอิคิก็งงเลยนะครับท่าทางของเจ้าเดธโทนั้นเปลี่ยนไปอย่างง่ายดายเลยนะครับแต่อิคิกลับไม่คิดอย่างนั้นนะครับตัวเขาเองนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเจ้าสเปกเตอร์พวกนี้ลงให้ได้ต่อให้เป็นกิฟเฟิลวัวเมียเขาก็ไม่มีทางเกรงกลัวหรอกเมื่ออิคิพูดจบนะครับกองทัพสเปกเตอร์ของเวอร์เมียก็ได้ลุมเล่นงานอิคิทันทีแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรอิคิได้หรอกนะครับฟินิกซ์สยายปีกนั้นได้ถูกใช้ออกมาอีกครั้งและตอนนั้นเองนะครับอิคิเองก็ได้ท้าสู้กับเวอร์เมียแบบตรงๆนะครับในสงครามระหว่างฮาเดสในอนาคตนะครับอิคิเองก็เคยปะทะกับกิฟฟอนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจอกิฟฟอนอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกิฟฟอนวัวเมียนั้นได้จู่โจมด้วยท่าเดิมของเขาเลยนะครับก็คือคอสมิกมาริโอเนชั่นซึ่งท่านี้ของวัวเมียนะครับก็เป็นเหมือนที่เรารู้ๆกันนะครับก็คือสามารถเชิดคู่ต่อสู้ให้เป็นเหมือนหุ่นเชิดได้ถึงจะเคยปะทะกันมาก่อนนะครับแต่ในการโจมตีแบบไม่ตั้งตัวของวัวเมียก็ทำให้อิคินอนลงไปจนได้เมื่อเห็นท่าไม่ดีนะครับเจ้าเดธโทนั้นก็ได้เอ่ยปากขึ้นนี่ท่านวัวเมียเจ้าหมอนี่ยังไงก็เป็นเซนแห่งอาเทนาให้ข้าเป็นคนจัดการเองก็แล้วกันเจ้าบอนเซนอย่าหวังว่าจะรอดไปได้ข้าจะส่งเจ้าไปยังมิติอื่นและจงหายวับไปเถอะเดธโทนั้นได้โจมตีเข้ามาแล้วนะครับทำให้ฟินิกซ์นั้นได้หลุดเข้าไปในช่องว่างแห่งมิติท่านี้คล้ายกับอนาเธอร์ไดเมนชั่นเลยนะครับแจ๋วไหมล่ะครับท่านเพียงแค่พริบตาเดียวก็สามารถจัดการเจ้าบอนเซนจนหายวับไปได้ว่าเมียได้บอกว่าไอ้โง่เอ้ยอย่าเสียเวลาเลยเจ้าจงนำข้าไปยังแซงโทรี่เถอะในจังหวะที่วัวเมียนั้นหันหลังนะครับเจ้าเดธโทเองก็ไปฟ้าลงศพที่เคยใช้กับพวกเทมะมาก่อนทางด้านอิคิของเรานะครับที่คาดว่าจะโดนเจ้าเดธโทเล่นงานไปแล้วนะครับตอนนี้อิคินั้นก็มาปรากฏอยู่บนปราสาทแคนเซอร์นี่มันที่ไหนกันเนี่ยปราสาทแคนเซอร์นี่นะหรือว่าเดธโทนั้นช่วยเราไว้ฝั่งเดธโทนั้นจัดว่าเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมจริงๆนะครับเขาได้ฟ้าลงศพดูดวิญญาณขึ้นมาและพยายามหลอกล่อวัวเมียให้ตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งวัวเมียนั้นได้เดินกลับมานะครับและก็สังเกตเห็นหลงศพปริศนาจากนั้นก็เหยียบเข้าไปที่หลงศพนะครับเจ้าเดธโทแกจะมาไม้ไหนอีกล่ะเร็วๆนี้ข้าได้ยินข่าวว่าสเปกเตอร์ของข้าถูกขังไว้ในหลงศพเป็นจำนวนมากหรือว่านั่นจะเป็นฝีมือแกแต่พี่แกเหมือนจะกึ่งรับกึ่งปฏิเสธนะครับแต่ก็ยังตอบไปว่าที่ข้าทำเพราะความจำเป็นนะณทางเข้าแดนยมโลกเหล่าคนตายนั้นกำลังพากันเดินไปลงหลุมและหนึ่งในคนตายเหล่านั้นก็มีวิญญาณที่เราคุ้นเคยด้วยนะครับวิญญาณตรงนี้ก็คือซอยเคียวนั่นเองเดธโทซึ่งเห็นซอยเคียวเดินเข้ามานะครับตัวเขาเองก็ตกใจนะครับนี่หรือว่าเจ้าซอยเคียวจะตายไปแล้วเหรอเจ้าเดธโทถึงแม้จะเป็นคนเจ้าเล่ห์นะครับแต่เขาก็หลั่งน้ำตาให้กับความตายของซอยเคียวพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าซอยเคียวนั้นเป็นบุรุษเช่นใดพวกแกนี่มันในตอนนั้นเองนะครับเดธโทนั้นได้ยิงคำถามหลอกล่ออีกครั้งจนทำให้กิฟฟอนนั้นต้องเอ่ยปากมาเองนะครับว่าใช่เมื่อเงื่อนไขทุกอย่างครบนะครับเดธโทก็ยิ้มเล็กๆนะครับได้เวลาของหลงศพโดยวิญญาณแล้วเอาล่ะนะเจ้าสเปกเตอร์ไอ้คุณเวอร์เมียจงไปอยู่ในหลงศพของข้าชั่วนิรันดร์เถอะเมื่อเดธโทนั้นเปิดหลงศพออกนะครับร่างของเวอร์เมียนั้นก็ถูกโดดเข้าไปในหลงศพนิรันดร์ทันทีเดธโทนั้นได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าทุกอย่างนี้ก็เพื่อสอยเคียวเท่านั้นเอาล่ะคงต้องตามไปเก็บพวกที่เหลือกันสักหน่อยในตอนนั้นเองนะครับเดธโทนั้นก็ถูกดึงคอเอาไว้นะครับโดยด้ายที่มองไม่เห็นนะครับและเจ้าด้ายนี้มันออกมาจากหลงศพนั่นเองเดธโทเองก็งงนะครับเพราะว่าเขาคิดว่าแค่นี้สามารถจัดการกับกิฟฟอนวัวเมียได้แล้วในตอนนี้นะครับกิฟฟอนนั้นสามารถออกมาจากหลงศพได้สำเร็จแล้วนะครับเขาได้พูดขึ้นว่าโชคยังดีที่ยังมีด้ายที่ใช้กับอีกขี้เหลืออยู่ไม่งั้นข้าคงต้องติดอยู่ในโรงศพโง่ๆชั่วนิรันดร์แย่แล้วนะครับตอนนี้กิฟฟอนนั้นได้ออกมาแล้วเขาได้ใช้ท่าไม่ตายเล่นงานเดธโทไปหลายดอกเลยนะครับ
การจู่โจมนั้นมาหลายระลอกเลยนะครับเรียกว่าเสียงกระดูกหักนั้นดังลั่นไปทั่วแดนสนธิยาแห่งนี้นี่คือท่าไม่ตายหุ่นระบำนรกนะครับหุ่นระบำในครั้งนี้เล่นเอาว่ากระดูกของเดธโทนั้นน่าจะหักไปทั่วร่างเลยนะครับเอาล่ะได้เวลาตายของแก่แล้วเจ้าหมารับใช้จอมเจ้าเล่ห์การจู่โจมในครั้งนี้นะครับทำให้หน้ากากของเดธโทนั้นหลุดออกเลยนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นอยู่ตรงหน้ามีเพียงผมสีแดงเท่านั้นหรือว่าเดธโทนั้นหัวขาดไปแล้วนะครับเรื่องราวของเดธโทพักเอาไว้สักนิดนะครับมาดูทางด้านฝั่งโดโกกันก่อนนะครับโดโกนั้นกำลังปะทะอยู่กับชุนและได้ฟังเรื่องราวของการเดินทางข้ามอนาคตซึ่งเรื่องราวนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ของโดโกเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โดโกเองนั้นก็เคยพบกับลูกศิษย์ในอนาคตอย่างชิริวมาแล้วถึงจะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างดีนะครับแต่โดโกนั้นก็ยังไม่ยอมให้สองบนเซนหนีสามารถผ่านปราสาทไลบ้าไปได้ง่ายๆคราวนี้เรียกว่าแย่แล้วนะครับระวังเทมะและชุนดูเหมือนว่าโดโกนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อรั้นทีเดียวกลับมาดูการต่อสู้ที่แดนสนธิยากันอีกครั้งนะครับพี่โป๋ของเรานะครับถูกเล่นงานจนวิกฤตเลยนะครับทีแรกผมนึกว่าหัวขาดไปซะแล้วเดิมๆก็ขี้เหร่อยู่แล้วนะครับถึงจิตใจจะเริ่มเอียงเอียงเป็นคนดีบ้างก็เถอะแต่นี่ก็ยังกลายเป็นตะแก่หัวล้านไปอีกแถมยังขี้เล่นซะด้วยนะครับโดยอารมณ์ที่กวนโมโหขนาดนี้นะครับทำให้กิฟฟอนนั้นเริ่มจะหมดความอดทนเต็มทีงั้นแกก็ตายลงซะที่นี่เถอะในตอนนั้นเองนะครับมือของกิฟฟอนก็เหมือนที่จะขยับไม่ได้นะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมมือของข้าถึงไม่ขยับเปลไฟนั้นได้ปะทุขึ้นมาในแดนสนธิยาแห่งนี้นะครับตอนนี้ฟินนิงอีกคินั้นได้กลับลงสนามรบอีกครั้งรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะกิฟฟอนที่ตัวเองนั้นกลายเป็นหุ่นเชิดและนี่คือเรื่องราวในคลิปวอลลุ่มที่8นะครับปิดท้ายด้วยการปะทะกันระหว่างฟินนิงอีกคิและกิฟฟอนเวอร์เมียและเหตุการณ์ในวอลลุ่มที่8ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีจุดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝั่งกองทัพยมโลกนั้นกำลังลุกคืบอย่างหนักเลยนะครับและเรื่องราวของอาเทน่าแห่งยุคนี้นั้นจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับรับรองได้ว่าไม่นานเกินรอนะครับและในคลิปหน้าแอดมินจะพยายามรีบปั่นให้เร็วที่สุดเลยนะครับและในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ